คุณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีฟ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลลวงของพวกมิจฉาชีพนั้นมีมากมายเยอะแยะแล้วคนเหล่านี้มักจะคิดว่าเหยื่อนั้นเป็นคนโง่ส่วนตัวเองเป็นคนฉลาดฟ้ามีตาวันนี้จึงนำเสนอตอนสอนกลคนชั่วดูเอาไว้ค่ะเพื่อจะได้ระวังตัวแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพจากที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยคนร้ายมาทำงานกันเป็นทีมมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีมีพฤติกรรมหลอกลวงแล้วก็ช่อชนซึ่งถือว่าเป็นภัยสังคมอย่างยิ่งพวกเราจะต้องรีบรวบรวมหลักฐานเพื่อมัดตัวพวกมันหวานหวานรอพี่ก่อนสิหวานหวานหวานอย่าเดินเร็วสิหวานหวานจ๋าหวานเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมาคุยกับพี่ก่อนสิอย่ามายุ่งกับหวานได้ไหมจะไม่ให้พี่ยุ่งได้ยังไงอ่ะก็เราเป็นแฟนกันนะอย่ามามั่วได้ไหมแค่เป็นแฟนพี่ทำตัวเองไงไม่ใช่อ่ะอุ้ยหวานไม่ได้เป็นแฟนพี่คือหวานพี่ไม่เข้าใจเลยอ่ะเราก็คบกันอยู่ดีๆอ่ะแล้วทำไมหวานถึงมาพูดกับพี่แบบนี้อ่ะนี่พี่ศิลวันเกิดหวานทั้งทีเนี่ยแหวนสักวงหวานก็ไม่ได้ไอติมสักแท่งก็ไม่มีเค้กสักก้อนก็ยังไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องไปบอกใครเขานะว่าเราคบกันหรือว่ารักกันหวานไม่เคยคบกับพี่มีแต่พี่อะที่มาจีบหวานฉะนั้นนะคะเลิกไปบอกคนอื่นได้แล้วว่าเราเป็นแฟนกันพี่เนี่ยไม่ใช่สเปคของหวานเลยต่อให้พี่หล่อยังไงเนี่ยหวานก็ไม่คบกับพี่หรอกค่ะเดี๋ยวก่อนหวานเดี๋ยวก่อนคือฟังพี่หน่อยได้มั้ยพี่ขอโอกาสหน่อยคือลองเงินเดือนพี่ออกนะแล้วหวานอยากจะได้อะไรเนี่ยพี่จะหามาให้เลยไม่ว่าจะเป็นกระโปรงกระเป๋าเสื้อพงเสื้อผ้าเค้กหวานรอพี่ก่อนหวานเลิกตามฉันสักทีหนึ่งได้ไหมหน้ารำคาญจังเลยจะอะไรนักหนาเนี่ยโอ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่เป็นอะไรค่ะโอ๊ยเฮ้ยหวานเป็นไงบ้างอะหวานอย่ามายุ่งได้ไหมไม่ยุ่งได้ไงกับพี่เป็นแฟนหวานน่ะนี่ไงถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับครับเชิญเลยครับสวัสดีครับผมเชิญครับฉันละเสียดายจริงๆเลยยศของเขามันกระแทกใจฉันสุดๆไปเลยนะแม่แกลืมไปหรือเปล่าว่าแกเป็นใครแกเป็นมิจฉาชีพแต่ดันอยากได้ผัวเป็นตำรวจโอ้โห พ่อเขาอาจจะเป็นแนวเดียวกันกับเราก็ได้นะแนวเดียวอะไรจับแกเข้าคุกเลยดิเฮ้ยแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะไอ้พวกหล่อๆรวยๆดีๆเนี่ยมันก็หายากอย่างพี่สิงเนี่ยมันก็หล่ออย่างเดียวแต่มันก็ไม่รวยอ่ะแกเลิกพูดถึงไอ้สิงได้เลยนะพ่อก็ฉันชอบนี่เขาหล่อนี่ถ้าฉันยังหาเหยื่อรายใหม่ไม่ได้อ่ะพ่อให้ฉันคุยกับพี่สิงเถอะนะถึงไอ้สิงมันจะจนนะแต่มันก็เป็นคนใจกว้างนะอย่างน้อยลูกเราก็พอได้มีข้าวมื้อกินแหละเอาตัดแต่ก็จำไว้เลยนะถ้าแกเจอคนรวยเมื่อไหร่แกทิ้งไอ้สิงห์นันทีได้เลยจ้าทะเล
ขอบคุณน้องหวานมากเลยนะครับที่สละเวลามารับประทานอาหารกับพี่แต่ว่าจะกินข้าวทั้งทีเนี่ยก็พามาร้านข้าวแกงเหรอคะคือเงินเดือนพี่ยังไม่ออกอะไว้ออกเมื่อไหร่นะน้องหวานพี่จะพาน้องหวานไปกินซูชิซูชิที่เป็นโอมากาเสะนะคะไม่ใช่ซูชิตลาดนัดคำละ5บาท อะไรนะน้องหวานเซมากุเตะเหรอครับโอมากาเสะค่ะโอมากาเสะที่แบบเชฟเขาทำแล้วก็เสิร์ฟทีละคำอะค่ะรู้จักไหมคะแต่ว่าพี่สินคงจะไม่เคยกินสินะพี่ไม่มีเงินน่ะแต่วันนี้พิเศษเลยนะพี่มีเงินที่จะเลี้ยงน้องหวานอยากจะกินไอติมไหมหรือว่าน้ำแข็งใสร้านนี้น้ำแข็งใสอร่อยมากเลยนะสมัยนี้มันไม่มีใครเขากินแล้วน้ำแข็งใสอ่ะเขากินบิงซูกินคากิโกรีอ่ะรู้จักไหมทำหน้าบื้อแบบนี้แสดงว่าไม่รู้จักอะสิพี่สินนะพี่สินหล่ออย่างเดียวแต่ว่าไม่รวยเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะคะนี่อะไรคุณบ้างพี่สินครับเดี๋ยวหวานจะลุกขึ้นไปดูอาหารหน่อยพี่แต่พี่ไม่ต้องกลัวนะว่าจะต้องเลี้ยงอ่ะเดี๋ยวหวานเลี้ยงเองเฮ้ยเดี๋ยวหวานหวานจะเลี้ยงพี่เหรอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำซะหน่อยนะในนานหวานจะเลี้ยงพี่สักทีนึงอ่ะพี่ขอเคลียร์ท้องให้มันโล่งๆหน่อยนะจ๊ะจะไปไหนก็ไปโอ้โหไปนาฬิกาก็แบนอีกโอ้ยหวานจะเป็นลมอุ๊ยอุ๊ยขอโทษนะคะขอโทษค่ะผมต่างหากครับที่ต้องขอโทษคุณหวานค่ะชื่อหวานนะคะคุณหวานผมบิ๊กนะครับยินดีที่ได้รู้จักนะคะอ้าวแบตน่าจะหมดแล้วค่ะพอดีว่าหวานว่าจะโทรหาพ่อกับแม่ไม่ต้องกังวลครับใช้โทรศัพท์ผมก็ได้ตามสบายครับอุ้ยจะดีเหรอคะหวานไม่อยากรบกวนคุณเลยไม่เป็นไรครับใช้เลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวผมมานะครับมาลงจากรถมาทำไมครับมีอะไรหรือเปล่ามาเห็นลูกคุยกับใครเหรอลูกอ๋อโทรศัพท์ค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับสวัสดีค่ะหวานครับนี่ป้ากับมาผมโอ้ป้ากับมายังดูแข็งแรงอยู่เลยนะคะช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยจ้ะหนูแต่ก็เลยต้องให้เจ้าบิ๊กทำงานแทนแทบทุกอย่างเลยพี่บิ๊กเก่งมากๆเลยอ่ะแต่ว่าถ้ามีอะไรที่หวานพอจะช่วยทำได้อ่ะกริ้งมาได้เลยนะคะได้เลยค่ะถ้าไม่รังเกียจให้หวานช่วยดูแลป้ากับมาก็ได้นะคะพอดีว่าหวานเนี่ยเคยเป็นพยาบาลมาก่อนแต่ว่าตอนนี้หวานได้มาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วค่ะดีเลยลูกบิ๊กไว้พาหนูหวานไปเที่ยวบ้านเรานะลูกนะได้เลยครับมางั้นไว้ผมโทรหานะยินดีเลยค่ะงั้นเรากลับไปเถอะนะสวัสดีค่ะจ้ะเปิดประตูให้ค่ะขอบคุณครับขอบใจมากลูกไว้ไปเที่ยวกับบิ๊กนะลูกนะได้เลยค่ะพี่เนี่ยหิวอยากกินหวานมองใครอ่ะถ้าหวานบอกไปแล้วพี่จะรู้จักไหมคะก็จริงอ่ะพี่ไม่รู้หรอกไปกินข้าวกันเถอะพี่สินใครเขาจะกินข้าวกับพี่หวานไม่ได้สั่งข้าวเลยค่ะเอ้าก็เราไงเรายังไม่ได้กินข้าวเลยกินน้องบอกจะไปสั่งแล้วก็หวานไม่ได้สั่งพี่สินเลิกสงสัยเลิกถามหวานเยอะแยะได้ไหมพี่ขอโทษหวานก็เรานัดมากินข้าวเด้อไปกินข้าวกันอ่ะหวานหวานมาข้าวอ่ะแล้วที่บอกจะเลี้ยงพี่อ่ะหวานรอพี่ก่อนหวาน
เดี๋ยวหวานกว่าตอนหยุดถ้าพี่พูดอะไรผิดไปทำอะไรผิดไปนะพี่ขอโทษนะหวานพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะคือเรามาดีกันนะพี่สินหวานว่าเราเลิกกันเถอะเลิกกันไม่ได้นะหวานพี่รักหวานจริงๆนะถ้าพี่เงินเดือนออกอ่ะหวานอยากได้เลยพี่จะซื้อให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระโปรงกระเป๋าทุกๆอย่างที่หวานอยากได้แต่ไม่เกิน 10,000 บาทนะ 10,000 10,000 เนี่ยหวานยังซื้อรองเท้าไม่ได้ถึง1ข้างเลยพี่สินพี่สินไปทํางานให้มันมีเงินเยอะๆก่อนมั้ยก่อนที่พี่สินอยากจะมีแฟนสวยๆเนี่ยเพราะว่าคนสวยเขาต้องใช้เงินกันหวานยังว่าเนาะผู้ชายจนๆที่ไหนใครก็จะมาสนใจว่านี่แกรู้ไหมหวานมันมาเล่าให้ฉันฟังว่ามันมีแฟนใหม่แล้วนะแล้วแฟนใหม่มันอ่ะเป็นลูกเศรษฐีนะพ่อแม่มีโรงสีแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวด้วยแต่งงานเมื่อไหร่นะลูกเราสบายแน่เฮ้ยอะไรไม่แต่งตอนที่เขาสบายอยู่แล้วพ่อแม่เขารักหวานจะตายมาดูแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะคะวันนี้ทานอาหารได้เยอะมากเลยค่ะก็หวานทำกับข้าวอร่อยนี่โถมาอาหารคลีนของป้ากับม้าเนี่ยทำง่ายมากเลยค่ะแค่เน้นที่วัตถุดิบให้ธรรมชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพ่อแม่สวัสดีค่ะพอดีว่าพ่อกับแม่ของหวานเขารู้ว่าป๋ากับหมาชอบทานผักสดๆก็เลยเก็บมาให้ค่ะเก็บที่ไหนล่ะลูกที่บ้านค่ะพอดีว่าพ่อกับแม่ของหวานเขาปลูกไว้ค่ะโอ้ยนิดๆหน่อยๆนะคะเจ๊แต่ว่าสุขกายสุขใจที่ได้ทำนะคะครับยิ่งรู้ว่าเจ๊สุขภาพไม่ดีผมเนี่ยปลูกผักมาให้เยอะเลย มันเป็นผักออร์แกนิกครับพูดก็พูดเถอะผักที่เราซื้อกินเองอ่ะมันไม่สบายอย่างที่เราปลูกใช่ค่ะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากเลยนะครับค่ะไม่เป็นไรลูกเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็คอยรักคอยห่วงใยกันนะลูกเอ๊ะแล้วนี่เจ๊กินอะไรกันหรือยังคะถ้ายังเดี๋ยวดิฉันกับหนูหวานจะไปทำอาหารอร่อยอร่อยให้กินนะคะฉันกินไปหน่อยแล้วล่ะแต่พ่อบิ๊กอ่ะยังไม่ทานเลยนนท์อ่ะยังนอนอยู่ในห้องอยู่เลยพี่บิ๊กคะงั้นเดี๋ยวหวานจะไปทำอาหารให้แล้วก็ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยพี่บิ๊กก็ค่อยไปตามป๋าลงมานะคะค่ะงั้นหวานฝากม้าด้วยนะคะพี่บิ๊กเดี๋ยวหวานจะไปทำอาหารก่อนโหม้าตอนเนี้ยม้าเหมือนแม่ของหวานมากกว่าแม่ของผมแล้วนะครับเนี่ยก็หวานน่ะเขาใส่ใจม้ากับป๋ามากๆเลยนะลูกหวานมาขอบใจมากนะลูกไม่เป็นไรเลยค่ะมาแค่นี้เองเดี๋ยวหวานจะไปทำอาหารกันนะคะเออว่าไงว่าไงเป็นไงบ้างโอเคฉันกำลังรีบไปว่าไงฉันไปไม่ได้แล้วว่ะวันนี้พอดีโรงสีไฟไหม้ว่ะอะไรนะโรงสีแกไฟไหม้เหรอแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่หรือยังอ่ะเดี๋ยวฉันรีบไปดูให้เด็กที่โรงสีแจ้งแล้วไม่มีอะไรมากอ่ะแต่ว่าวันนี้ฉันคงต้องเข้าโรงสีก่อนวะเอาไว้เราค่อยนัดกันใหม่ได้เปล่าวะวันนี้แยกย้ายก่อนนี่เลยค่ะโอ้โหแค่ได้กลิ่นมาก็หิวนะลูกงั้นมาทานเยอะๆนะคะป้าด้วยใช่ลองชิมดูสิคะมา
อร่อยไหมคะม้าอร่อยมากเลยค่ะครับถ้าอย่างนั้นมาทานเยอะนะครับแล้วก็เฮียด้วยนะครับฉันกับเฮียก็ทานเยอะทุกวันเลยนะแต่ทำไมมันอ่อนแรงทุกวันเลยอ่ะพยาธิใช่พยาธิหรือเปล่าคะเพราะว่าคนที่มีพยาธิเนี่ยต่อให้ทานเยอะขนาดไหนก็ยังจะผอมอยู่ค่ะแล้วก็จะไม่มีเรี่ยวแรงด้วยค่ะขอโทษนะคะป้ากับม้าทานยาถ่ายพยาธิครั้งล่าสุดเมื่อไหร่หรอคะป้าไม่เคยทานยาเลยโอ้ตายแล้วทำไมล่ะคะป้าก็ป้ากับม้าไม่กินของสุกๆดิบๆอยู่แล้วพยาธิเนี่ยอาจจะอยู่ในผักผลไม้ก็ได้ต่อให้เราล้างสะอาดขนาดไหนก็อาจจะติดอยู่ในนั้นก็ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้หวานมาที่นี่หวานก็เอายาถ่ายพยาธิมาให้ป้าม้ากินเลยนะลูกได้ค่ะขอบใจนะหวานตั้งแต่หวานมาดูแลม้าเนี่ยม้าสบายใจขึ้นมากเลยโอ้โหม้าไม่เป็นไรเลยค่ะขอบคุณม้านะคะที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูหวานนะคะกินข้าวทานมานะอีกไม่นานถ้ามันเจอแบบนี้สมองมันไปแน่ฉันละเสียดายฉันเพิ่งรู้ว่าวันนี้พี่บิ๊กไปอยู่โรงสีทั้งวันไม่อย่างนั้นนะฉันจะรีบไปให้ป้ากับมานะเซ็นพินัยกรรมถูกฉบับเลยอย่าพึ่งใจเย็นรอก่อนดีไหมเกิดว่าเอาไปให้เขาเซ็นตอนนี้แล้วเกิดความจำเขายังดีอยู่โวยวายขึ้นมาไปฟ้องลูกเราจะช่วยนี่จะเอาจริงๆนะแม่ฉันเนี่ยใจร้อนจริงๆเลยขอบอกเถอะว่าพี่บิ๊กเนี่ยมันหล่ออย่างเดียวแต่ว่ามันน่าเบื่อแม่ใจดีใจเย็นแล้วก็แบบ ยิ้มสุภาพอ๋อแกชอบแบบตกดูเลี้ยงดูลำแข้งใช่ไหมน้ำหวานมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะพ่อคือว่าคนดีๆเนี่ยมันน่าเบื่อฉันอยากได้แบบพวกแซ่บๆแบบพ่อเข้าใจบ้างปะคือนี่ให้ฉันอยู่แต่บ้านแล้วก็ไม่พาฉันไปไหนเลยนอกจากแบบเข้าวัดห้างก็ไม่เคยพาฉันไปจะให้แต่ฉันเนี่ยปฏิบัติพัดบีพ่อกับแม่อยู่นั่นแหละฉันก็เริ่มสงสัยแล้วนะว่าพี่บิ๊กเขาชอบฉันจริงๆหรือว่าอยากจะให้ฉันเนี่ยไปดูแลคนแก่ที่บ้านก็จริงอย่างที่ลูกพูดนะนี่ดูสิเราสามคนไปทำงานงกไม่เคยให้เลยจริงเดี๋ยวถ้าอยากได้มันมันต้องมีแผนการสิวะใช้สมองคิดหน่อยโอ้ยมานี่3 คน 3 หัว3สมองทำไมได้เงินเนี่ยก็ให้มันลงไปหน่อยไอ้จริงๆแล้วพี่บิ๊กน่าจะบอกหวานนะคะว่าเมื่อวานนี้จะไม่ได้กลับบ้านนะคะหวานจะได้ทำอาหารไปให้ไม่เป็นไรหรอกแค่หวานดูแลป้ากับม้าแทนพี่อ่ะแค่นี้พี่ก็เกรงใจแล้วโอ้พี่บิ๊กค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะแต่ว่าวันนี้หวานอาจจะต้องขอกลับบ้านเร็วหน่อยนะคะพอดีว่าพ่อของหวานป่วยแล้วตอนนี้แม่ก็เฝ้าอยู่อะค่ะถ้าเป็นอะไรมากก็คงต้องส่งโรงพยาบาลงั้นหวานรีบกลับไปดูแลพ่อก่อนเลยนะค่ะไม่ต้องห่วงพี่หรอกมาว่าพาพ่อไปส่งโรงพยาบาลเลยดีกว่ามาคือหวานไม่ค่อยมีทางค่ะมามีหวานช่วยม้าขนาดนี้ม้าก็ต้องช่วยหวานบ้างบิ๊กดูแลหวานนะลูกครับม้าอุ๊ยไม่เป็นไรค่ะพี่บิ๊กก็อย่างที่ม้าบอกแหละหวานดูแลแล้วก็ช่วยเหลือบ้านพี่มาเยอะตอนนี้ให้พี่ได้ช่วยหวานบ้างนะอุ๊ยพี่บิ๊กไม่เป็นไรจริงๆนะคะไว้ถ้าหวานไม่มีจริงๆเนี่ยหวานค่อยมารบกวนพี่บิ๊กกลับมาดีกว่าเก็บไปเถอะลูกไม่ต้องเกรงใจขอบคุณนะคะม้าให้แค่หมื่นเดียวเองเหรอใช่เทียบกับเงินเดือนยังไม่ได้เลยงั้นเราเห็นกันดีกว่าไหมบ้านเนี้ยดูขี้เหนียวยังไงก็ไม่รู้ไม่ได้เราลงทุนลงแรงไว้ตั้งเท่าไหร่และอีกอย่างนึงเราอัดยาพวกมันอีกไม่นานพวกมันต้องฟั่นเฟือนที่
ไม่แต่ยังไงเราก็ต้องทำดีกับมันไว้ก่อนเราต้องทำให้มันไว้ใจเราเชื่อใจเราแล้วพอถึงโอกาสเราก็หลอกให้มันเซ็นพินัยกรรมให้เราไงแต่ว่าพี่บิ๊กก็อยู่บ้านตลอดนานๆทีจะไปนอนค้างที่โรงสีขนาดไฟไหม้ก็ยังไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับเลยเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นนะพ่อต้องหาวิธีให้ไอ้บิ๊กมันไม่กลับบ้านหลายวันถึงต้องเข้าโรงพยาบาลกันเลยเหรออุ๊ยโอ้ยก็หนักเอาการครับเจ้ก็10กว่าวันเลยค่ะแล้วทำไมแม่หวานมาบอกล่ะหวานเกรงใจอะค่ะแล้วนี่เสียเงินเสียทองกันไปเท่าไหร่ล่ะก็เยอะอยู่ค่ะแล้วเพื่อนข้างบ้านเขาก็ให้หยิบยืมมาประมาณนี้ค่ะยืมเขาทำไมไม่มาบอกฉันอะแล้วนี่ค้างเขาอยู่เท่าไหร่อะเดี๋ยวฉันจ่ายให้บอกป้าไปเลยว่ะหวานก็ให้ป้าช่วยไปเถอะลูกโอ้ยไม่เอาอ่ะแม่หวานเกรงใจเอาล่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกเดี๋ยวฉันจ่ายให้บิ๊กโอนให้หวานแสนครับบิ๊กพ่อรับมาจะจริงๆนะบิ๊กจริงด้วยถ้าโอนให้แม่โอนคืนกลับจริงๆนะผมโอนให้หวานครับหวานเดี๋ยวพี่โอนให้พร้อมเพย์นะพี่บิ๊กไม่เอาค่ะไม่เป็นไรเลยผมเกรงใจมากจริงๆนะครับคือผมไม่มีอะไรจะให้จริงๆนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมเอาผักมาให้ดีกว่าคือพอดีเรากำลังจะเอาไปที่ตลาดไปขายนะคะแต่ว่าเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณเราก็ขอมอบผักนี้ให้กับป้ามาเลยกันแล้วกันนะคะใช่หวานเกรงใจจริงๆนะคะไม่ต้องเลยจ้าพี่เต็มใจช่วยหวานทุกเรื่องงั้นมานี่เลยค่ะไปทำอาหารให้ป้ากับมาทานกับหวานเลยป่ะไปเร็วไปก็ได้ไปครับคุณครับไม่ดิ๊กจุ๊กแกดูต้นทางไว้ตัดสายเบรกสายเบรกเองบิ๊กคะจะเสร็จแล้วค่ะพี่บิ๊กไปคุยเป็นเพื่อนป้ากับมาก็ได้นะคะไม่เป็นไรพี่อยากช่วยพี่บิ๊กไม่มีอะไรให้ช่วยแล้วค่ะเหลือจัดจานก็เสร็จแล้วพี่รับโทรศัพท์ก่อนนะได้ไหมคะบิ๊กแกต้องออกมาหาฉันเดี๋ยวนี้มีเรื่องอะไรวะน่ารีบออกมาเถอะแต่แกห้ามบอกใครนะเว้ยและที่สำคัญเนี่ยห้ามขับรถแกออกมาเด็ดขาดทำไมวะเอาหน้าออกมาเถอะแล้วแกจะได้รู้คำตอบทุกอย่างฉันจะรอแกที่ปากซอยนะเดี๋ยวฉันรีบออกไปพี่บิ๊กคะถ้ามีธุระอะไรเนี่ยก็ไปได้เลยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้เลยเดี๋ยวหวานเนี่ยจะดูแลป้ากับมาเองนั้นพี่ฝากหวานด้วยนะได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงไปค่ะพี่รีบมาค่ะนี่มันเรื่องอะไรของแกวะผู้กองเรื่องแฟนใหม่ของแกที่ชื่อหวานครอบครัวของเขารวมถึงครอบครัวของแกด้วยครอบครัวของหวานเป็นมิจฉาชีพที่หลอกล่อเอาเงินผู้คนโดยการวางยาในอาหารทำให้เหยื่อเหล่านั้นเกิดภาวะซึมเศร้าเกิดความผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจจนสุดท้ายฆ่าตัวตายเขาจะทำอย่างนั้นไปทำไมพินัยกรรมมรดกรวมทั้งประกันชีวิตไงมีผู้คนมากมายตกเป็นเหยื่อนะเว้ยแต่สุดท้าย
ก็ไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดที่ชัดเจนเหยื่อเหล่านั้นก็ทำได้แค่สงสัยฉันเลยถูกส่งมาทำคดีนี้ไงแล้วฉันก็พบว่ามีพฤติกรรมของหวานหลายอย่างที่ชวนสงสัยฉันสืบรู้มาว่าแท้จริงแล้วหวานไม่ได้เป็นพยาบาลแต่หวานเป็นแค่คนที่เคยทำงานที่สถานพยาบาลเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาไม่มีความรู้ทางด้านการแพทย์เลยสิ่งที่เขารู้มีเพียงอย่างเดียวก็คือการเป็นมิจฉาชีพพ่อแม่ของหวานน่าจะอยากให้แกรถชนประสบอุบัติเหตุและระหว่างที่แกต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหวานก็จะใช้วิธีที่เคยทำกับเหยื่อนั่นก็คือใช้ความเป็นคนบกพร่องของพ่อแม่แกโน้มน้าวให้ทำธุรกรรมต่างๆโดยที่หวานและครอบครัวจะได้รับทรัพย์แห่งมรดกนั้นรวมถึงการโอนย้ายถ่ายทรัพย์ยักยอกเงินจากแอปธนาคารแกไม่ต้องเชื่อฉันก็ได้นะเว้ยแต่แกต้องรีบติดกล้องวงจรปิดทุกจุดแม้กระทั่งในครัวห้องน้ำห้องนอนและแกก็จะเห็นสิ่งที่หวานทำกับพ่อแม่แกซึ่งถ้าปรากฏในคลิปจริงมันก็จะกลายเป็นหลักฐานมัดตัวหวานและครอบครัวนี่ค่ะอร่อยไหมคะกินอะไรกันอยู่ครับเนี่ยเอาหวานก็ทำต้มหวยให้แม่นะลูกมามามากินด้วยกันเอาไหมคะหวานจะได้ไปตักมาให้ไม่เป็นไรจ้ะถั่วกินหน่อยเถอะลูกยังอิ่มอยู่เลยอะครับแม่พอดีเมื่อกี้ผมเพิ่งไปกินข้าวกับผู้กองมาไม่ได้เจอกันนานก็เลยมีเรื่องคุยกันเยอะแยะเลยพอดีผู้กองเขามาซื้อบ้านอยู่บนเขาก็เลยชวนผมไปเที่ยวค้างคืนด้วยป้ากับม้าไปเที่ยวด้วยกันนะไม่เอาป้าเหนื่อยก็ไปสูดอากาศไงป้าจะสดชื่นขึ้นไปนะม้ามาขออยู่บ้านดีกว่านะพักนี้ม้าไม่รู้เป็นอะไรง่วงนอนอยากนอนอย่างเดียวเลยพี่บิ๊กคะพี่บิ๊กไปเที่ยวกับเพื่อนได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงทางนี้เดี๋ยวหวานเนี่ยจะดูแลป้ากับม้าให้เองไม่ต้องห่วงเลยค่ะไปเถอะลูกไม่ต้องเป็นกังวลที่นี่เลยเดี๋ยวพ่อกับแม่จะดูแลป้ากับม้าเองจะเอาผักสดๆที่ปลูกเองมาทำให้กินรับรองว่าสุขภาพดีแน่นอนใช่ไหมคะป้าตามการที่เรายังไม่มีหลักฐานเนี่ยพวกเขาก็ยังบริสุทธิ์อยู่นะครับป้าม้าตอนนี้ป้าม้าต้องทำตามที่ผู้กองแนะนำนะทำทุกอย่างให้เป็นปกติแต่ป้าม้าต้องไม่กินของที่เขามาให้อีกนะตอนนี้ไหลตามน้ำไปก่อนเขาให้เซ็นอะไรเนี่ยก็เซ็นไปทำอะไรก็ทำไปก่อนไม่เอาอ่ะป้าหูสมบัติเรื่องอะไรต้องให้พวกมิจฉาชีพมาหลอกอ่ะแต่ตอนนี้เราต้องการหลักฐานนะครับป้าป้ากับม้าไม่ต้องห่วงนะครับผมและตำรวจทุกนายจะคอยสแตนบายให้ความช่วยเหลือเราแค่ต้องการหลักฐานเพื่อนำไปสู่การจับกุมครับตอนนี้เราติดกล้องวงจรปิดไว้เต็มบ้านแล้วถ้าพวกเขาทำผิดจริงพวกเขาไม่รอดแน่ครับบิ๊กฉันจะพาป้ากับม้าไปตรวจร่างกายนะดูซิว่าสารมันจะสัมพันธ์กับที่เจอในห้องครัวหรือเปล่าว้าวขนาดยังไม่ตกไว้ใจไงยังฟาดเงินเป็นแสนเลยเอ้าก็ลูกเรามันน่ารักนี่นาแล้วเราก็ทำตัวให้เขาไว้วางใจเขาก็เลยให้เงินช่วยมาเยอะนี่ใช่ป่ะนี่ลูกสาวหาได้หรือยังคนที่จะมาขายประกันให้เราอ่ะได้สิแม่นี่ถ้าบอกว่าอยากได้ประกันนะก็มีแต่คนแบบวิ่งมาหาแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้พี่บิ๊กออกจากบ้านนะฉันจะตะล่อมให้ป้ากับม้าเนี่ยเซ็นพินัยกรรมทุกฉบับแล้วก็ซื้อ
ื้อประกันสุขภาพทุกเล่มแล้วที่สำคัญคืออะไรต้องให้ฉันเป็นผู้รับผลประโยชน์แน่รู้แล้วนี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่จะไปเตรียมยาให้เอาสูตรเดิมหรือเปล่าเหมือนเดิมนะจ๊ะที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวฉันเตรียมเองนี่ถ้าหมอไม่บอกม้าไม่รู้จริงๆนะว่าเขาวางยาม้าคนชั่วเลยป้ากับม้าอย่าเพิ่งโกรธนะต้องทำใจเย็นไว้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้ผู้กองแซนบายช่วยพวกเราอยู่ทันทีที่ได้หลักฐานเนี่ยผู้กองมาแน่ป้ากับม้าต้องทำตัวให้เป็นปกตินะครับไหลตามน้ำไปก่อนเราจะได้หลักฐานจับตัวพวกเขาได้มาแล้วครับสวัสดีค่ะดีครับฝากป้ากับม้าผมด้วยนะครับได้เลยค่ะพี่บิ๊กไปเที่ยวให้สบายใจเลยนะคะแล้วนี่คุณป้ากับคุณม้าได้กินอะไรหรือยังคะยังเลยโอ้ยดีเลยค่ะลูกงั้นรีบไปทำอาหารให้ป้ามากินเลยนะได้เลยค่ะนั้นผมไปก่อนนะครับเดินทางปลอดภัยนะคะเดี๋ยวพ่อไปตรงลูกขับรถเดลีนะลูกรถเพื่อนก็ได้ป่ะเออแกอย่าคิดมากสิรีบๆทำกับข้าวเลยเออหวานใส่ยาเข้าไปเยอะๆนะลูกมันจะได้สลึมสลือเพราะหวานนี่มันเซนอะไรมันจะได้เซนไงชั่วจริงๆเราเข้าไปจับมันเลยไหมเฮ้ยใจเย็นก่อนเพื่อนใจเย็นก่อนฉันอยากได้หลักฐานที่พวกเขาหลอกล่อให้ป้ากับมาทำธุรกรรมด้วยใจเย็นก่อนฉันไม่น่าเชื่อใจมันเลยจริงแม่ไปหยิบน้ำยาล้างห้องน้ำมาให้ฉันหน่อยสิเฮ้ยยาล้างห้องน้ำไปตรงนี้เลยมันจะใส่น้ำยาล้างห้องน้ำให้ป้าม้าฉันกินน่ะมันเคยมีเคสแบบนี้ในต่างประเทศอ่ะป้ากับม้ารู้เรื่องนี้แล้วเขาไม่กินหรอกหอมน่ากินเหมือนเดิมนะหนูว่างั้นม้ากับป้าต้องกินให้เยอะๆเลยนะคะได้แล้วนะเดี๋ยวป้าจะกินให้หมดเลยนะแม่ป้าขอถ้วยมาแบ่งหน่อยได้ไหมป้าอยากทานเยอะๆได้ค่ะเพื่อนหวานน่าจะมาแล้วเดี๋ยวหวานไปรับเพื่อนข้างนอกนะคะเยี่ยทานเยอะนะเดี๋ยวผมเอาของหวานมาให้
เรารีบไปเถอะป้ากับมาจะไปไหนกันเหรอคะคือมารู้สึกเหนื่อยๆนะจ๊ะหวานเนี่ยเป็นห่วงป้ากับมามากเลยนะคะก็เลยให้เพื่อนเนี่ยมาทำประกันให้นั่งก่อนนะคะป้ากับมาเหนื่อยมากแล้วหวานก็เลยให้คนมาทำประกันสุขภาพให้อ่ะค่ะแต่ว่าหวานจะเป็นคนรับผลประโยชน์ทั้งหมดเผื่อว่าป้ากับมาเข้าโรงพยาบาลหวานจะได้เดินเอกสารให้อ่ะค่ะเอาเอกสารให้ป้ากับมาเซ็นเลยค่ะเฮียกับเจ๊อ่ะบอกรหัส ATM ให้หวานมีอะไรอ่ะจะได้ช่วยดูแลบอกได้ได้ได้นี่ในแอปมือถือรหัสอะไรบอกลูกฉันก็ฉุกเฉินขึ้นมาก็จะได้จัดการให้ไงเราจะเอาไปบอกล่อพ่อกับแม่ฉันเหรอพี่บิ๊กทำไมถึงพูดแบบนี้กับหวานนะคะก็เพราะว่าฉันรู้ความเร็วของเธอหมดแล้วไงหวานและไม่ใช่แค่เธอนะพ่อกับแม่เธอด้วยเรื่องอะไรมาด่ากันแบบนี้ใช่ฉันทำมาไหนให้วะอยากเห็นหลักฐานไหมครับพี่สินสินอะไรวะเพื่อนผมเขาไม่ได้แสไม่ได้อะไรหรอกครับแต่เขาเป็นเจ้าของคดีขอบคุณมากนะผู้กองที่มาช่วยจับคนร้ายผู้กองใช่ครับนี่คือผู้กองสินทุเขาวางแผนจับพวกคุณมาตั้งนานแล้วรวมถึงเข้าไปใกล้ชิดสร้างความสนิทจนรู้สันดานของเธอเอาละครับเรื่องจะโดนคดีอะไรบ้างเนี่ยหลักฐานอยู่ในนี่หมดแล้วครับนี่มันตัดต่อชัดๆไม่จริงนะลูกนะไม่จริงนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ข้อมูลรวมถึงให้เบาะแสพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยหลักฐานมัดตัวขนาดนี้ดิ้นไม่หลุดเหมือนที่ผ่านมาแน่นอนไม่ดิ้นกลับอยู่หมดเอาตัวไปโรงพักไม่นะอย่านะปล่อยฉันไม่ได้ทำยังจะแก้ตัวอีกเหรอผลแลบออกมาแล้วนะในเลือดพ่อกับแม่ของฉันน่ะพบว่าถูกวางยาอีไม่จับไปเลยครับจับไปเลยไม่จะจับฉันเลยไปคุยกันที่โรงพักเถอะเร็วจับไปเลยครับไม่ได้ทำแท้ไปนะเร็วจริงๆจับไปนะมันมิจฉาชีพมักจะหลอกให้เราไว้ใจจนตายใจแต่ถึงยังไงเขาเป็นผู้สูญเสียนะครับไม่ใช่เราพอต่อไปคนชั่วอย่างเขาเนี่ยก็จะไม่มีใครคบและสุดท้ายก็ต้องไปนอนชดใช้กรรมในคุกกลลวงของคนเลวนั้นไม่ใช่วิธีที่ฉลาดนะคะแต่เป็นวิธีของคนเลวหลอกลวงทำความเดือดร้อนให้คนอื่นเจอต้องบอกต่อค่ะแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของคนเลวๆนะคะก่อนจากกันวันนี้เราขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศผู้มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจพบกันใหม่วันเสาร์หน้าอย่าลืมนะคะฟ้ามีตาไม่ชั่วผลสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะ